สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดวีระซัดแหลก27ส.ส.พลังประชารัฐหน้าด้านลั่นศาลต้องพักทำหน้าที่เหมือนธนาธรเมื่อวันที่20มิถุนายนปี2562ในวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชันได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวกล่าวถึงกรณีนายทศพลเพ็งส้มหัวหน้าทีมต่อสู้คดีหุ้นสื่อของ27ส.ส.พรรคพลังประชารัฐได้เข้าตรวจสำนวนคำร้องที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า41ส.ส.ที่ถือครองหุ้นสื่อเข้าข่ายทำให้ขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งส.ส.หรือไม่โดยนายวีระระบุว่าหากศาลเห็นว่าเข้าข่ายถือหุ้นสื่อเหมือนกันผลก็ย่อมเหมือนกันหากตัดสินไม่เหมือนกันชิบหายแน่ที่ต่างกันก็คือธนาธรขายหุ้นแล้วโอนแล้วแต่ศาลไม่เชื่อในระหว่างการพิจารณาคดีศาลจึงสั่งให้พักการทำหน้าที่ไว้ก่อนเลยแต่กรณี27ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐยังถือหุ้นสื่ออยู่อย่างชัดเจนแต่จะผิดหรือไม่ผิดในเมื่ออยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลก็ต้องพักการทำหน้าที่ไว้ก่อนเช่นกันนายวีระกล่าวว่าพรรคพลังประชารัฐจะขอคุ้มครองชั่วคราวให้27ส.ส.ได้ทำหน้าที่ต่อไปได้โดยอ้างหน้าดันดานว่าการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในหลายคดีไม่เหมือนกันนอกจากนี้นายทศพลเพ็งส้มส.ส.และเป็นทนายของพรรคพลังประชารัฐยังสารภาพออกมาชัดๆว่าผมมีหน้าที่ทำอย่างไรก็ได้ให้27ส.ส.ยังสามารถทำหน้าที่ได้จนจบภารกิจเหตุผลก็กูจะเอาอย่างนี้กูจะเอาเปรียบเพื่อให้รัฐบาลประยุทธ์อยู่ต่อไปได้แต่กรณีของธนาธรและพรรคอนาคตใหม่จะเป็นอย่างไรก็เรื่องของมันใช่ไหมเห็นกันอย่างนี้ยังหน้าด้านว่าไม่สองมาตรฐานซึ่งความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้หุ้นสื่อ27ส.ส.คนละเรื่องกับธนาธรอย่าเทียบโยงที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่19มิถุนายนหัวหน้าทีมกฎหมายพลังประชารัฐรุดตรวจสำนวน27ส.ส.โดนร้องถือหุ้นสื่อทศพลจ่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญขอคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อ้างกระทบงานสภาแถลงนโยบายรัฐบาลยันไม่ใช่สองมาตรฐานอย่าโยงเทียบคดีธนาธรมันคนละเรื่องกันนายทศพลเพ็งส้มหัวหน้าทีมต่อสู้คดีหุ้นสื่อของ27ส.ส.พรรคพลังประชารัฐได้เข้าตรวจสำนวนคำร้องที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า41ส.ส.ที่ถือครองหุ้นสื่อเข้าข่ายทำให้ขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งส.ส.หรือไม่นายทศพลกล่าวว่าตนมาขอตรวจสำนวนเพื่อจะได้รู้ว่าสภาส่งเอกสารอะไรมาบ้างเพื่อนำไปวางแผนต่อสู้คดีโดยก่อนหน้านี้ได้มีการแบ่งกลุ่มคดีออกเป็นกลุ่มคดีที่มีความเสี่ยงกลุ่มคดีกลางๆและกลุ่มคดีที่มีความคาบเกี่ยวกันเพราะวิธีการต่อสู้ในแต่ละกลุ่มคดีไม่เหมือนกันในขณะเดียวกันทางพรรคได้หารือกับพรรคร่วมถึงวิธีการต่อสู้คดีรวมถึงการยื่นร้องให้ตรวจสอบส.ส.ของกลุ่ม7พรรคการเมืองที่ถือหุ้นสื่อด้วยโดยปัญหาใหญ่ที่กลัวคือเมื่อศาลรับคำร้องแล้วจะสั่งให้ส.ส.หยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่คณะทำงานที่ต้องหาเหตุผลว่า27ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐไม่เหมือนกับกรณีอื่นจึงไม่ควรที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยจะเอาข้อเท็จจริงที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาตัดสิทธิ์นายภูเบศรเห็นหลอดผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่จังหวัดสกลนครและนายคมสันศรีวณิชผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชาติจังหวัดอ่างทองที่มีความแตกต่างกันมาพิจารณาดูว่าข้อเท็จจริงในคดีมีประเด็นใดบ้างที่ศาลรับฟังและไม่รับฟังการจดทะเบียนวัตถุประสงค์บริษัทที่หลายคนต่อสู้ว่าใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูปของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งถ้าเป็นจริงก็ควรเป็นแบบพิมพ์มาตรฐานเดียวกันไม่ใช่ในแบบฟอร์มข้อที่ระบุว่าทำสื่ออยู่ในลำดับที่แตกต่างกันซึ่งเป็นรายละเอียดที่ยากมากในการต่อสู้เพราะส.ส.พรรคพลังประชารัฐบางคนมีถึง 3-4 บริษัทซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องมีเอกสารราชการมาชี้แจงโดยได้แจ้งให้ส.ส.แต่ละคนทำรายละเอียดออกมาบางคนไม่เข้าใจอ้างว่ากรอกไปตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำมา
ซึ่งในความเป็นจริงอยู่ที่ตัวเราว่าจะจดทะเบียนอย่างไรบางคนเลือกจดไปก่อนทำหรือไม่ทำก็เป็นอีกเรื่องซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาโดยศาลฎีกามองว่าเมื่อคุณจดทะเบียนวัตถุประสงค์ไว้เท่ากับมีวัตถุประสงค์จะทำสื่อทำให้ขัดรัฐธรรมนูญนายทศพลกล่าวนายทศพลกล่าวอีกว่ากรณี27ส.ส.มีการยื่นผ่านประธานสภาซึ่งก็ทำหนังสือส่งต่อมาที่ศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่มีรายละเอียดของพยานหลักฐานไม่เหมือนกับคดีที่ร้องผ่านกกต.ที่กกต.ตรวจสอบแล้วว่าโอนหุ้นวันไหนโอนหุ้นเมื่อไหร่จ่ายเงินอย่างไรดังนั้นเมื่อคดีมาถึงศาลรัฐธรรมนูญศาลก็จะต้องมาวางมาตรฐานว่าระหว่างวัตถุประสงค์ที่ระบุในเอกสารราชการกับสิ่งที่ไม่ได้ประกอบกิจการจริงอะไรฟังได้ไม่ได้และคาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าก็จะยื่นคำร้องพร้อมเหตุผลเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ของ27ส.ส.เพราะถ้าหากศาลสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีผลกระทบกับการทำงานเพราะไม่ใช่แค่กระทบถึงการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เท่านั้นแต่ยังกระทบต่อการบริหารงานของรัฐบาลด้วยเพราะรัฐบาลยังไม่มีการแถลงนโยบายในรัฐสภาผมมีหน้าที่ทำอย่างไรก็ได้ให้27ส.ส.ยังสามารถทำหน้าที่อยู่จนจบภารกิจและไม่อยากให้สังคมเอาไปเปรียบเทียบกับกรณีศาลสั่งให้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่หยุดปฏิบัติหน้าที่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสองมาตรฐานเพราะการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในหลายคดีไม่เหมือนกันการที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาต่อการประชุมสภาแต่ของเรามันจะเกิดปัญหาทางลบยิ่งกว่าคือรัฐบาลจะไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายได้เพราะขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาจึงจะไปเทียบกันไม่ได้มันเป็นคนละเรื่องอย่าเอามารวมกันกรณีหุ้นสื่อของ41ส.ส.ที่ถูกพรรคอนาคตใหม่ยื่นต่อประธานสภาอาจจะคล้ายกันคือถือหุ้นสื่อแต่ข้อเท็จจริงไม่เหมือนกันเลยนายทศพลกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญได้มีการประชุมเมื่อเวลา 13:30 นและเลือกประชุมในเวลา 15:20 โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระทั่วไปและคดีอื่นๆแต่ไม่ได้พิจารณากรณีความเป็นรัฐมนตรีของศรีรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเนื่องจากถือครองหุ้นบริษัทที่เป็นคู่สัญญาสัมปทานกับรัฐรวมทั้งคดี41ส.ส.ถือหุ้นสื่อด้วยชาวเน็ตจวกยับอึ้งรัฐสภาประชุมสภาตัดจบใน17นาทีบางพรรคที่นั่งว่างอื้อลั่นคุยไลน์กันดีกว่าไหมเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเผยเรทราคาต่อวันค่าเช่าห้องประชุมสภายันใช้เวลาประชุมระยะสั้นไม่ได้หมายความว่าใช้ไม่คุ้มค่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโพสต์แสดงเห็นต่อการประชุมร่วมของรัฐสภาในวันนี้คือวันที่19มิถุนายนจนทำให้แฮชแท็กประชุมสภาถูกพูดถึงมากเป็นอันดับต้นๆในเว็บไซต์ของ Twitter ในไทยโดยชาวเน็ตหลายคนประหลาดใจว่าการประชุมจบลงภายในเวลาเพียง17นาทีการประชุมที่จบลงอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบกับคำพูดที่นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเคยกล่าวไว้ว่าจะใช้หอประชุมที่ TOT ที่เช่าเพื่อเป็นรัฐสภาชั่วคราวให้คุ้มค่านอกจากนี้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางคนยังโจมตีที่ส.ส.ของพรรคการเมืองบางพรรคไม่ได้เข้าประชุมอย่างเช่นความเห็นที่ว่าจริงๆส.ส.พรรคไหนไม่มาประชุมสภา3ครั้งควรถอดถอนออกจากสภาค่ะเสียเงินให้มาทำหน้าที่แทนประชาชนแต่ไม่มาเข้าร่วมกากมากค่ะล่าสุดนายสรศักดิ์เพียรเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยกับทีมข่าวของไทยรัฐออนไลน์ว่างบประมาณที่ใช้ในการเช่าห้องประชุมต่างๆภายในสำนักงานใหญ่ TOT เฉลี่ยเดือนละ11ล้านบาทตกวันละ 3.6 แสนบาทและถึงแม้ว่าวันนี้จะมีการประชุมสภาในระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อราคาค่าเช่าเนื่องจากเป็นการเช่าแบบเหมาจ่ายรายเดือนเรามีสัญญาเช่าพื้นที่กับทาง TOT เดือนต่อเดือนฉะนั้นใน1เดือนทาง TOT ไม่สามารถเอาพื้นที่ไปให้ผู้อื่นเช่าได้เลยและค่าเช่าราคานี้ได้รวมค่าใช้จ่ายจิปาถะต่างๆไปแล้วเช่นห้องอาหารขนาดใหญ่500คนที่จอดรถ900คันห้องบริวารอื่นๆอีก12ห้องค่าน้ำไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าพนักงานทำความสะอาดค่าพนักงานดูแลจัดรถค่าเจ้าหน้าที่รปภ.และอื่นๆอีกมากมายซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆทุกอย่างรวมอยู่ในราคานี้หมดแล้ว
แม้ว่าวันนี้จะมีการประชุมสภาระยะสั้นๆแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่คุ้มค่ากับการใช้งานเพราะจะมีการประชุมสภาทุกอาทิตย์โดยที่ประชุมมีมติให้ประชุมวุฒิสภาสัปดาห์ละ2วันคือวันจันทร์กับวันอังคารประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพุธกับวันพฤหัสเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับว่าใช้เวลาน้อยหรือไม่แต่ขึ้นอยู่กับภารกิจของสภาเป็นหลักส่วนประเด็นที่ภาคประชาชนกังวลว่าประชุมสภาใช้เวลาแค่17นาทีนั้นขอบอกว่าวันนี้ไม่ใช่แค่17นาทีนะครับเพราะห้องประชุมชั้น14มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรประชุมอยู่ด้วยแล้วห้องทำงานของประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภารวมถึงพรรคการเมืองต่างๆก็ใช้ห้องประชุมของพรรคครบทุกพรรคและทุกห้องก็ใช้หมดเกลี้ยงเลยครับ14ห้องนายสรศักดิ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวสำหรับการประชุมสภาที่หอประชุม TOT มีการประชุมร่วมรัฐสภาครั้งที่2ที่มีนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเป็นประธานที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาจำนวน28คนโดยมีกรอบการพิจารณายกร่างข้อบังคับการประชุมจำนวน30วันทางนี้การเสนอชื่อดังกล่าวนายชวนเป็นผู้อ่านรายชื่อของสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเสนอชื่อมาจากตัวแทนพรรคการเมืองและตัวแทนสว.ทำให้ก่อนปิดการประชุมนายชลนาถสีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยได้อภิปรายถึงข้อสังเกตต่อการยกร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่ต้องคำนึงถึงการยึดข้อบังคับและความรวดเร็วในการทำงานของสภาซึ่งกรณีที่การเสนอรายชื่อกมธ.นั้นจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีผู้เสนอชื่อและให้สมาชิกรัฐสภารับรองทั้งนี้กรณีดังกล่าวตนจะนำไปพิจารณาต่อการบัญญัติไว้ในการร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยก่อนปิดการประชุมโดยใช้เวลาพิจารณาอย่างรวดเร็วเราลองมาฟังความคิดเห็นของคนในทวิตเตอร์กันนะคะประชุมสภาแค่17นาทีโทรไลน์กลุ่มเอาดีกว่าปะประธานชวนท่านต่อมานะคะเรื่องน่าเกลียดประจำวันนี้1 นี่ไม่รู้ว่ามีประชุมพอเห็นเทรนด์ขึ้นนี่เลยว่าจะเปิดดูสักหน่อยแต่ผลคือประชุมจบแล้วสาเหตุคืออะไรข้อที่2พลังประชารัฐไม่แน่ใจว่าทั้งหมดไหมเพราะดูไม่ทันจริงๆรวมถึงบางพรรคไม่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ประชาชนคงไม่มีความหมายกับกลุ่มคนบางกลุ่มเลยสินะประชุมสภาความคิดเห็นต่อมานะคะประชุมสภานี่งงมากนะเปิดทีวีรอตั้งแต่10โมงอยู่ดีๆก็ปิดประชุมสภาซะงั้นนี่ยังคิดว่าตัวเองเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าสรุปง่ายๆ1สว.คสช.ไม่สามารถหาคำตอบให้กับยัตติด่วนที่7ฝ่ายประชาธิปไตยแถลงแค่นี้ก็กลัวจนหัวหดข้อที่2ชวนเสียเกียรติเป็นหุ่นให้เผด็จการข้อที่3เปลืองค่าเช่าห้องประชุมขอทราบราคาท่านต่อมานะคะใครที่ยังไม่เข้าใจคำว่าพรรคประชาธิปัตย์อย่างลึกซึ้งจดจำสิ่งที่ทุกคนในพรรคนี้ทำไว้ในสมัยนี้ให้แม่นๆนะครับนี่แหละครับอีแอบแมงสาบประชุมสภาท่านต่อมานะคะคอไลกรุ๊ปเถอะครับเปลืองงบประชุมเปล่าๆตัวแทนประชาชนรออภิปรายกันตัดบทปิดประชุมแบบนี้มันทุเรศท่านต่อมานะคะปิดประชุมแล้วหรอแบตโทรศัพท์ยังไม่ทันร้อนเลยประชุมอย่างนี้โทรไลน์กลุ่มก็ได้มั้งไม่เกรงใจเวลาทำผมแม่ช่อจังกึมเลยประชุมสภาท่านต่อมานะคะชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาที่โคตรไม่เป็นกลางยิ่งแก่ยิ่งเสื่อมศรัทธาประชุมสภาขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าและคมชัดลึกสนุก.com และไทยรัฐขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ